คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ใครกำหนดเจนจ๋าเด็กสาวที่สำเนาราษฎร์เป็นพื้นที่ภูมิลำเนาที่อยากจะไต่เต้าเป็นนักแสดงแถวหน้าแต่กลับต้องถูกคนเมืองล้อเลียนเหยียดหยันและด้อยค่าในความฝันรวมถึงคุณค่าในตัวของเธอเพียงเพราะเธอไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่อย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นงานนี้เธอจะผ่านอุปสรรคและทำให้คนอื่นๆเรียนรู้เรื่องนี้ไปได้อย่างไรคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast